นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เราจะมาสื่อสารกับพญาดำแสนสิริจันทาพญานาควันนี้เราจะมาสื่อสารกับพญาดำแสนสิริจันทาพญานาคผ่านไพ่ทาโร่คือเอ๋มีคำถามนะคือคำถามที่เอ๋อยากรู้ก็คือว่าไม่รู้ว่าไพ่มันจะตอบได้ไหมแต่เอ๋อยากรู้ว่าพญาดำแสนสิริจันทาพญานาคเนี่ยท่านมีเมียกี่คนท่านมีเมียประมาณกี่คนอาจจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นไม่ถึงหมื่นหรอกอาจจะมีเมียหลักร้อยมีเนี่ยเหมือนพญานาคไหมอันนี้นางเงือกเป็นสาวงามมากเป็นแบบเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่สวยท่านบอกว่ามีทั้งที่เป็นมนุษย์พญานาคทะเลพญานาคแม่น้ำถ้าจากไพ่อ่ะเป็นร้อยนะเป็นร้อยคนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระชายาจะมีอยู่แค่คนเดียวแต่ในส่วนนางสนมเนี่ยเยอะเหมือนแบบผู้หญิงที่เป็นพระชายาจะมีคนเดียวเนี่ยเหมือนผู้หญิงที่นั่งแท่นอ่ะจะมีคนเดียวทีนี้เรามาถามไพ่ดีกว่าว่าพญาดำแสนสิริจันทานาคราชเนี่ยเป็นเพื่อนกับพญาเพชรพัฒน์หรือเปล่าพญาดำแสนสิริจันทานาคราชเป็นเพื่อนกับท่านเพชรหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องผลประโยชน์ถ้าเป็นเรื่องผลประโยชน์ก็คุยกันได้อะแต่ว่าก็ใส่ร้ายป้ายสีกันหรือเปล่าไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่
ไม่ถูกกันถ้าไม่เชื่อก็ไปถามพระพิฆเนศหรือไม่ก็ดูดวงถ้าเป็นเรื่องผลประโยชน์ก็คุยกันได้อะแต่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เหมือนจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ไม่ถูกกันเพราะอะไรเพราะว่าเคยมีการทรยศกันแล้วก็แย่งนางสนมกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ป่วยเครียดอะไรสักอย่างหรือไม่ค่อยถูกกันไม่ค่อยจะถูกกันเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ถูกกันเรื่องชู้สาวด้วยแสดงว่าพญาดำแสนเนี่ยไม่ถูกกับท่านเพชรอยากรู้ว่าพญาดำแสนสิริจันทานาคราชอ่ะเป็นอะไรกับพญายัสมันนาคราชเป็นพ่อเป็นลูกกันหรือเปล่าพญาดำแสนสิริจันทาเป็นอะไรกับท่านยสมันอันนี้ก็เหมือนเป็นพ่อกับลูกก็ได้นะเป็นเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนสาวก็ได้เป็นญาติกันอะสรุปอย่างง่ายๆอะน่าจะเป็นแบบเคยเกิดเป็นผัวเมียกันเคยเกิดเป็นเพื่อนกันเคยเกิดเป็นพี่น้องกันอะไรสักอย่างอาจจะเกี่ยวข้องกันทางอดีตชาติที่ว่ารู้จักกันมาหลายชาติเคยเกิดเป็นเพื่อนกันเคยเกิดเป็นเพื่อนกันเคยเกิดเป็นพี่น้องกันเคยเกิดเป็นญาติกันอะไรแบบนี้ได้ถ้าจะซื้อหวยงวดเนี้ยเล่นเลขอะไรคำถามสุดท้ายถ้าจะซื้อหวยงวดเนี้ยเล่นเลขอะไรถ้าจะซื้อหวยงวดเนี้ยเล่นเลขอะไรท่านบอกว่าท่านก็ไม่รู้เหมือนกันท่านบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันให้ไปถามคนอื่นเถอะให้ไปถามคุณอะไปถามผัวคุณเถอะเออแต่ท่านบอกว่างวดเนี้ยอาจจะมีเลข8อันนี้คือดูเล่นๆนะพญาดำแสนสิริจันทานาคราชเนี่ยท่านมีเมียที่มาเกิดในประเทศไทยอ่ะเยอะไหมท่านมีเมียที่มาเกิดในประเทศไทยอ่ะเยอะไหมเยอะไหมเยอะนะอยู่ไกลกันนี่พบบาดาลเขาอยู่อันนี้โลกมนุษย์อยู่ไกลกันเยอะชายาที่ขึ้นมาเกิดบนโลกเนี่ยเยอะเหมือนเสาไฟเยอะเหมือนสายไฟบนเสาไฟเยอะแยะไปหมดเลยท่านก็ต้องการให้อดีตชายาเนี่ยทำบุญให้เล็กๆน้อยๆ
อ้าวท่านไม่มีเงินเหรอเหมือนท่านน่ะอยากให้อดีตชายาทำบุญให้เพราะตอนนี้ท่านก็แย่เจอพญาเพชรพัทปล้นเอาทองไปตัวท่านน่ะก็อยากตัวท่านน่ะก็อยากให้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกอ่ะแต่ว่ามันก็ยากเหมือนเอาค้อนไปทุบกำแพงอ่ะท่านก็อยากจะให้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากพญาดำแสนสิริจันทานาคราชมีอะไรจะฝากบอกท่านมีอะไรอยากจะฝากบอกไหมท่านบอกว่าให้ถือศีลให้ท่านอ่ะท่านบอกว่าให้รักษาศีลถือศีล8แล้วก็ให้นุ่งขาวห่มขาวอะถือศีล8สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วก็ไปรดน้ำมนต์ท่านบอกว่าเนี่ยให้ถือศีลไปรดน้ำมนต์แล้วก็จะทำให้แคล้วคลาดจากอันตรายแล้วจะมีโชคมีลาภได้เงินก้อนโตไม่รู้อันนี้ท่านบอกเอหรือบอกใครเนี่ยท่านบอกว่าคนเป็นผัวเมียกันน่ะบางทีมันก็เลิกกันเนี่ยพอเลิกกันไปผู้หญิงก็ต้องนอนกอดตุ๊กตาไม้ท่านบอกว่าให้ไปหาน้ำมนต์มากินล้างของที่อยู่ข้างในท่านบอกให้ลดความอ้วนท่านบอกให้ไปหาน้ำมนต์มากินล้างผงกระดูกผี7ป่าช้าท่านบอกว่าความรักเนี่ยชาย2หญิง1เนี่ยความรักระหว่างชาย2หญิง1เนี่ยท่านก็อยากให้ตัดสินใจดีๆท่านบอกว่าให้เก็บเงินดีกว่าแล้วท่านก็บอกว่าท่านบอกว่าเจ้าอ่ะมีผัวเป็นพญานาคแล้วก็มีผัว2คนแต่เจ้าอ่ะควรจะตั้งใจเก็บเงินให้ไปหาน้ำมนต์มากินน่ะล้างพวกไสยศาสตร์แล้วก็ลดน้ำหนักสงสัยบอกเอ๋มั้งน่าจะเป็นคนที่อ้วนน่ะท่านบอกคนที่อ้วนน่ะว่าให้ลดน้ำหนักได้แล้วแล้วก็ให้ไปหาน้ำมนต์มากินอันนี้ก็คือก็ขอจบเท่านี้ค่ะเอออีกข้อหนึ่งท่านจะลงโทษคนที่สร้างสตอรี่แอบอ้างแต่งนิยายสร้างสตอรี่แอบอ้างทำให้ท่านเสื่อมเสียไหมท่านจะลงโทษคนที่แอบอ้างไหมท่านจะลงโทษคนที่แอบอ้างไหมท่านบอกว่าไม่หรอกท่านบอกว่าท่านอะแก่แล้วพวกมนุษย์น่ะอายุไขมันสั้นเดี๋ยวเทียนมันก็หมดท่านก็อยากให้เด็กรุ่นหลังอ่ะรู้จักท่านด้วยแหละคือท่านไม่คิดจะลงโทษเพราะท่านอะจริงๆท่านอะแก่แล้วคือท่านอะแก่แล้วท่านแก่แต่ท่านก็รวยนะเนี่ยเป็นหัวงูเนี่ยท่านแก่แต่ท่านรวยอ่ะท่านอยากให้มนุษย์เนี่ยประหยัดเงินประหยัดเงินอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแล้วก็ดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้มากกว่าเหมือนกับว่าท่านอยากให้บรรดาผู้หญิงเนี่ยใช้เงินให้ประหยัด
อยู่ในศีลอยู่ในธรรมแล้วก็หันมาดูแลตัวเองจะดีกว่าเพราะว่าตัวท่านเองอ่ะท่านก็อายุมากแล้วอ่ะท่านก็ไม่อยากสนใจเรื่องของมนุษย์ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะ